ขอบคุณคณะเชิญท่านประธานในนามของในนามทางกรรมการต้องขอบคุณพี่ๆทั้งหลายนะครับแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือภาคองค์กรประชาชนที่ได้นำเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ขออนุญาตให้น้องนางเรียกว่าน้องหลานดีกว่าหลานอายุ18ปีนะครับซึ่งเป็นกรรมการด้วยคือนางสาวปลายฟ้าเคียวโกโชติรัตน์เป็นตัวแทนกรรมการกล่าวขอบคุณขอบพระคุณท่านประธานอยู่ฝั่งโน้นครับเรียนท่านประธานและสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านพวกเราเปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมนี้ที่ทุกคนได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ใหม่และวันนี้ถือเป็นข้อพิสูจน์ความพยายามที่ไม่หยุดของทุกท่านค่ะถึงทุกท่านที่สนับสนุนกฎหมายนี้ขอบคุณความมุ่งมั่นของท่านที่มีต่อร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมและการเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนแปลงกฎหมายเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนแปลงชีวิตของครอบครัวเพศหลากหลายด้วยค่ะชัยชนะครั้งนี้อย่างเป็นพลังแห่งความหวังและการยืนยันอันส่งความคุณค่าของสังคมของเราก้าวไปสู่การเคารพความหลากหลายของประชาชนค่ะในฐานะเยาวชน non-binary อายุ18ปีนี่คือก้าวสำคัญของสังคมเพื่อรุ่นหลังด้วยความภาคภูมิใจให้รู้ว่าวันนี้ความรักชนะเหนืออคติค่ะหลังจากการต่อสู้ยาวมานานกว่า20ปีวันนี้เราสามารถพูดได้ว่าประเทศไทยมีสมรสเท่าเทียมอย่างภาคภูมิใจและนิยามของครอบครัวจะเปลี่ยนไปตลอดกาลและในที่สุด Love wins ค่ะขอบคุณมากค่ะหมดแล้วนะ